ไงทีนี้หลวงพ่อเอาไงดีอ่ะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวอาตมาจัดการมันเองน้าไอ้ม้าอย่าตัวเองฟังเขาก่อนนะอย่าไปฟังมันเป็นผีเรียกจะหน่อมแนมจะมาเข้ากับตัวเองอะไรอีกหลวงพ่อจัดการเลยหลวงพ่อยอมเถอะเอาน้ำมนต์มาดิ